สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชายขออนุญาตนั่งสัมภาษณ์นะคะยินดีครับผมค่ะพี่ว่าคะวันนี้มาตรวจตัวภาพยนตร์ Pacific Rim ซึ่งโอ้โหเป็นแบบฟอร์มยักษ์มากครับเป็นบล็อกบัสเตอร์มากๆแล้วก็เป็นหนังที่เขาบอกว่าเขาเตรียมการมา 7-8 ปีครับพี่แจ็คเริ่มแล้วก็ถ่ายทั้งหมดมา3ปีแล้วก็เป็นหนังที่คือเป็นหนังที่โอ้โหกว่าจะได้ทํานี่นานมากครับผมก็เป็นหนังที่เจ๋งมากแล้วก็ออกมาได้ดูเทรลเลอร์ก็ออกมาสนุกมากครับแล้วอยากดูมากเลยครับตอนนี้เป็นผู้ชายนี่ชอบส่วนไหนของหนังเรื่องนี้คะหุ่นยนต์หรือว่าการต่อสู้หรือการต่อสู้ครับคือหุ่นยนต์เราเห็นมาเยอะแล้วครับแต่คือมันเป็นหุ่นยนต์การต่อสู้ที่มีทั้งคนและหุ่นยนต์ไปเกี่ยวข้องเป็นหนึ่งเลยรวมเป็นหนึ่งแล้วก็มันมีแง่คิดหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความรักระหว่างคนนู้นคนนี้ความสามัคคีอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าอย่างคนอย่างผมก็ชอบครับวันนี้ได้ใส่ชุดอวกาศมาโชว์ด้วยเนาะครับวันนี้ได้เป็นพระเอกหนังฮอลลีวูดครับผมดีใจครับแล้วก็ดีใจที่เราได้มานำเสนอโชว์เล็กๆน้อยๆถึงแม้จะไม่ได้เป็นตัวเต็มหรือว่าจะไม่ได้ไปถ่ายหนังกับเขาจริงๆแต่เราก็ดีใจที่ทางผู้ใหญ่เขาเปิดโอกาสให้เราได้มานำเสนอพร้อมกับพี่น้ำตาลวันนี้ต้องเรียกพี่น้ำตาลเนาะพี่น้ำตาลใช่ไหมครับโอเคพี่น้ำตาลน่าจะใช่ค่ะก็จะเรียกว่าอะไรถูกโฉลกกับแบบแบทเทิลเป็นแบบลบๆนะคือด้วยผมชอบหนังแอคชั่นแต่เด็กอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหนังคาวบอยหนังกังฟูคือเราชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับพี่แจ๊คก็เลยยิ่งมาเห็นอย่างนี้เรายิ่งชอบเลยครับคึกคักเนาะคึกคักครับตั้งแต่ขับเครื่องบินแล้วนะคะ ตั้งแต่ยิงปืนชายก็ชอบก็คือเด็กผู้ชายลุยๆอะไรเงี้ยก็ชอบครับผมค่ะรู้สึกไงบ้างคะตอนนี้มีกระแสแบบรณพีฟีเวอร์หลายคนก็อยากจะอยู่กองทัพอากาศนะอ๋อดีใจครับดีใจที่เราคือเลือกละครเรื่องคุณชายรณพีสามารถเขาเรียกว่า แนะนำทางกองทัพอากาศนะครับแล้วก็แนะนำทางโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่เราสามารถทำให้คนดูเขารักในตัวละครได้ครับดีใจครับที่สำคัญตอนนี้ผู้ชายจะไปหลบมุมแล้วก็ make it right ชื่อเพลงอะไรนะชื่อเพลง make it right ครับผม make it right ก็คือเพลงของพี่ดุ๋งเป็นเพลงของพี่ดุ๋งเป็นเพลงที่ภาธีสารสินนะครับเขาแต่งเองแล้วก็ร้องเองครับจริงๆมันเป็นเพลงที่ตอนแรกไม่ได้อยู่ในละครครับแต่ว่าพี่นกเขาไปฟังวันนั้นก็ฟังพร้อมพี่นกแต่ไม่คิดพี่นกจะเอามาใช้แต่พี่นกเขาทำเซอร์ไพรส์ให้ทุกๆคนครับผมแล้วก็สุดท้ายก็เมื่อวานก็ได้คุยพี่ดุ๋งก็ชอบพี่ดุ๋งก็ดีใจครับผมการเป็นกระแสฮิตรู้สึกไงบ้างคะดีใจเจมมาร้องตลอดดีใจดีใจที่คนเขาชอบแต่ว่าก็ต้องให้เครดิตทางพี่ดุ๋งด้วยที่เขาทำเพลงออกมาดีๆแต่ว่าไม่แน่เร็วๆนี้อาจจะได้ฟังเต็มครับผมใช่กับพี่ดุ๋งนะครับผม cover เลยไหมคะเจมมาโอ้โน่ครับ no cover แล้วกันขออันนี้เอาถ้าเกิดได้นำเสนอแบบในบางครั้งก็ยินดีครับแต่ว่าผมไม่ cover หรอกพี่แจ็คร้องเพลงสู้พี่ดุ๋งไม่ได้หรอกครับโอ้ร้องเพลงไม่ดีนะไปงานไหนร้องตลอดพูดเรื่องร้องเพลงมั่งจะมีโอกาสแบบร้องเป็นเรื่องเป็นราวไหมคะนี่ก็ต้องแล้วแต่โอกาสพี่แจ็คเพราะว่าว่ามีโอกาสมาเราก็ยินดีครับแต่ว่าทีนี้ยังไงผมก็แอบผมก็เป็นคนขี้อายอยู่ดีก็ไม่ได้มั่นใจว่าเราจะทำได้ดีแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่ให้โอกาสเราก็ยินดีครับเอาเป็นว่าตามงานแล้วกันเนาะถ้าอีเวนต์ไหนมีร้องเพลงก็ไปฟังกันไปฟังครับว่าดีไม่ดีติชมได้ครับผมจะทำหนึ่งละครเรื่องต่อไปของทองเจนนะครับก็ตอนนี้ก็ผู้ใหญ่ก็คุยกันอยู่ครับก็อุบไว้ก่อนแล้วกันครับผมครับจะเป็นแนวไหนก็ต้องติดตามเนาะใช่ยังไงก็ติดตามดูนะครับค่ะแล้วกระแสจินกับน้องมิ้นล่ะคะก็ดีใจคือเราก็ดีใจที่คนดูเขาชอบดนตรีเพียงขวัญแบบชอบจริงๆแล้วคือเรามันก็แสดงว่าผมกับมิ้นได้ทำงานออกมาได้ประสบความสำเร็จเราก็ดีใจก็เป็นกำลังใจให้ผมกับมิ้นทำงานต่อไปค่ะโดยเฉพาะฉากวีดวีดในละครนะที่แบบจะไปไหนคิดถึงถึงแม้ดนตรีจะเป็นหนังที่เครียดไอ้ละครที่เครียดหรือว่าดราม่าแต่ก็ยังมีความรักที่เขาเรียกว่าความรักแบบจริงจังจริงใจที่รณพีมีต่อเพียงขวัญครับผมให้ทุกคนได้ดูครับจีบเลยไหมฮะน้องมิ้นเนี่ยไม่จีบครับผม ก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็คืออยู่เท่ากันแล้วมันความรู้สึกมันเป็นเพื่อนกันมากกว่าใจใช่ไหมฮะก็ไม่เอานะเก่งคือไม่ได้เกรงใจแล้วครับแต่คือเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบความรู้สึกยังไงนะพี่น้องกันใช่เป็นเพื่อนกันไม่ใช่พี่น้องค่ะเป็นเพื่อนกันเลยอายุเท่ากันขนาดนี้ฝากบอกแฟนๆนะคะโสดไม่โสดยังไงหลายคนตอนนี้ก็โสดครับผมก็ตอนนี้ยังไม่มีแฟนแล้วก็ทำงานแล้วก็เรียนก็ไม่ค่อยได้เจอใครเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้ปิดไม่ได้เป็นคนที่แบบซีเรียสอะไรกับตรงนี้มากด้วยครับผมล่าสุดเห็นมีภาพกับน้องที่เอแบกครับผมก็อะไรนะพี่แพมครับพี่แพมครับก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะครับก็คือเรียนคณะเดียวกันแล้วก็คือเราก็จะเป็นเด็กกิจกรรมด้วยกันมีทั้งผมพี่แพมพี่บอม
ดาวพิมพ์ทองอะไรเงี้ยคือก็ช่วยกันแนวมหาลัยตั้งแต่ปี2อะไรเงี้ยครับก็จะรู้จักกันแล้วก็เรียนคณะเดียวกันด้วยครับผมก็ถ่ายรูปธรรมดาครับใช่ไม่มีอะไรครับคือวันนี้มา Pacific Rim ก็ต้องฝาก Pacific Rim เนาะใช่ก็อยากจะฝาก Pacific Rim นะให้คนดูให้ทุกๆคนที่ชอบหนังแอคชั่นหรือว่าชอบหนังบล็อกบัสเตอร์หรือว่าใครๆก็ได้นะครับมาดูครับก็สนุกมากๆแน่นอนครับผมการันตีครับขอบคุณครับพรุ่งนี้จะกระดูสิมันเป็นชุดคิดลงไปสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีน้องน้ำตาลเนาะค่ะค่ะวันนี้มาเปิดตัว Pacific Rim จริงๆมีอีกชุดหนึ่งนะใช่ชุดอวกาศเลยถูกต้องก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วชีวิตประจำวันเราไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้เรามาใส่เรารู้สึกแบบดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัวหนังเรื่องนี้ค่ะชอบไหมคะชอบค่ะเป็นส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบดูหนังแบบแนวแอคชั่นบู๊ๆอย่างนี้แล้วก็มาเจอแบบแนวไซไฟอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกตื่นเต้นอยากเห็นชอบต่อสู้ใช่ค่ะชอบอะไรคะใน Pacific Rim ตาลสัตว์ประหลาดใช่ชอบทุกอย่างเลยชอบเรารู้สึกว่าทุกทีต้องคิดว่าสัตว์ประหลาดต้องมาจากต่างดาวสัตว์ประหลาดจะต้องมาจากนู่นนี่แต่แบบครั้งนี้สัตว์ประหลาดมาจากแกนโลกมาจากแปซิฟิกมาจากอะไรแบบนี้รู้สึกว่าวิสนุกจริงได้เนาะใช่แล้วเราอยากเห็นแบบวิวัฒนาการของหนังอะไรเงี้ยค่ะแนวไซไฟว่าจะเป็นยังไงที่สมัยวันนี้ได้ร่วมงานกับเจมมาได้ไหมคะคุณชายรณพีค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ร่วมงานกับน้องเจมมาน้องหรือเปล่าน่าจะน้องเออใช่เขาเรียกน้อง20น้องแน่นอนค่ะกำลังถกเถียงกันแล้วค่ะก็น้องน่ารักค่ะก็เพิ่งมาร่วมงานเป็นครั้งแรกก็รู้สึกดีใจค่ะตื่นเต้นได้ร่วมงานกับคุณชายได้ติดตามรณพีเป็นไงบ้างติดตามค่ะชอบหล่อแล้วเรื่องนี้เนี่ยเอาแนวดราม่าด้วยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าโอเคเลยแล้วก็สนุกสนานแต่ลักษณะฉไหนของพี่ก็ฮอตนะก็เป็นไงคนยังทักอยู่ไหมคะก็ยังทักอยู่ค่ะก็ข้องใจเหมือนกันชื่อยาวแต่ไม่มีใครเรียกชื่อจริงเลยเรียกแต่รจนาชไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคคนติดกระแสละครทางชไหนล่ะคะชไหนล่ะคะพี่ใช่บอกว่าช่วงนี้ละครงานเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีไปถ่ายละครเรื่องดาวเคียงเดือนค่ะแล้วก็ตอนนี้คิวละคร7วันเลยค่ะดาวเคียงเดือนแล้วก็เรือนริศยาชอบแนวไหนมากกันก็ถ้าถามจริงๆเราก็ชอบดาวเคียงเดือนเพราะแบบดูแนวออกแนวคอมเมดี้โรแมนติกอะไรเงี้ยค่ะโรแมนติกคอมเมดี้แล้วรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับตัวเรามากกว่าแต่ว่าอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเรือนริศยาก็เป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถเพราะออกแนวดราม่าเข้มข้นอีกล่ะซ้ายก็เคนหันขวาก็พี่ปอค่ะใช่แบบประทับใจตรงไหนครับความจริงแล้วทั้งสองคนนี้มีอะไรที่คล้ายๆกันมากคือขี้เล่นขี้อัมขี้แกล้งทุกอย่างน่ารักทั้งคู่ค่ะปิ๊ดจะไปนิดนึงมากเลยค่ะพี่ปอปอติ๊ดใช่ไหมคะใช่ค่ะก็โชคดีค่ะที่ได้ทำงานร่วมกับนักแสดงหลายๆท่านที่มาฝีมือค่ะแล้วก็ชอบบางตัวน้ำตาลว่าแบบฮอตเทียบเคียงนางเอกยาย่าอะไรเงี้ยรู้สึกไงบ้างยาวหนูไปเทียบกับใครเลยค่ะเขาเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วหนูยังไม่ใช่ค่ะสุขภพสุขภพสูน้ำตาลใช่ก็ไม่เปรียบเทียบใครเนาะค่ะไม่เปรียบเทียบค่ะรุ่นเรามีใครมานางเอกแก๊งใช่ค่ะสุภาพบุรุษจุฑาเทพใช่ค่ะสนิทใครกันบ้างคะยังไม่สนิทใครเลยค่ะคงเป็นเพราะว่าละครตาลไม่ได้ออกแบบแนวซีรีส์หรือว่าไม่ได้เปิดตัวพร้อมกับนักแสดงรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เรามาคนเดียวในเรื่องนี้เลยแต่ว่าก็จะสนิทกับสายป่านอภิญญาเพราะว่าในเรื่องก็อายุใกล้เคียงกันคนเดียวแต่เรื่องนี้ก็จะมาเจอเพื่อนเคนแล้วค่ะจากเจอพี่เคนภูมินะแกนะคะพี่ถามว่านางจีบน้ำตาลด้วยจีบโอ้ยอย่าให้นางมาจีบตาลเลยค่ะไม่มีอะไรเลยเคนรู้จักกันมานานค่ะรู้จักกันแล้วแล้วก็เพียงแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาร่วมงานกันเฉยๆค่ะเล่นไปเนาะใช่ค่ะหลายคนจะอีกอันนึงคนหลายคนจะถามเรื่องพี่ไผ่ตลอดเลยรู้สึกไงบ้างคะก็สนิทค่ะสนิทมากขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ก็ถามว่ามีคนคุยก็คุยคนเดียวแต่ว่าก็ไม่ได้โฟกัสในเรื่องนี้มากมายเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ละคร2เรื่องแล้วไหนจะเรื่องเรียนอีกค่ะพี่ก็โยงไปพี่เสียอุดเลยใช่ก็มีคนถามค่ะก็มีคนถามเยอะเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ตาลเองก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะขนาดนั้นแต่ก็เชื่อค่ะว่าพี่ไผ่เป็นคนดีทุกๆคนที่รู้จักพี่ไผ่ก็จะบอกพี่ไผ่เป็นคนดีดังนั้นตาลเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็เราไม่ทราบนะนะไม่ทราบค่ะก็ติดตามข่าวสารเขาต่อไปค่ะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆตาลแล้วติดตามที่ไหนล่ะละครดูทีวีพงทีวีภูดูข่าวก็ทรงก็สิบอะไรอย่างงี้เราก็ต้องดูไปเรื่อยๆค่ะพี่สิบค่ะแล้วก็แซวเรื่องพันเรื่องอะไรกันรู้สึกใช่ก็
็ตาโตโตก็ดีตาโตโตมีฟันกระตรงกระต่ายก็เรื่องนี้ก็คุยกับเคนเหมือนกันเคนบอกว่าเหมือนกันเชื่อไหมตาว่าเรื่องนี้คนจะต้องพูดถึงเรื่องนี้แน่นอนก็แน่นอนอยู่เราเคนเรื่องนี้เรามาฟาดฟันใส่กันทั้งเรื่องอะไรเงี้ยก็โอเคค่ะหลายๆคนไปสัญญกรรมแบบนี้ไม่ได้นะคะยูนิคมากอันนี้มันมาจากธรรมชาติให้มาค่ะอยากจะบอกว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะข้างหลังจากวุ่นวุ่นวายๆจนหายหมดเลยทำไมถ่ายนี่โนนาทีเนาะใช่นาทีนี้ต้องยกให้เขาน้องเจมมาตาลพี่จักคณานะชื่อแบบเหมือนคณะมาสองเหมือนพี่ผสมคณะอย่างเงี้ยเหรอคะพี่กดสกรีนเนาะไม่จอบจอบแต่พี่ก็จำได้ใช่ไหมมันต้องพี่จักก่อนแล้วค่อยคณะใช่เลือกสักอย่างได้ไหมชีวิตนี้ฝากแฟนติดตามน้ำตาลหน่อยค่ะค่ะก็ฝากละครด้วยนะคะตอนนี้ก็มีละครสองเรื่องกำลังถ่ายทำอยู่ค่ะก็ดาวเคียงเดือนแล้วก็เรือนริษยาค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีงานต่างๆอีกก็ติดตามได้นะคะเล่นเนี่ยวันนี้ก็มาแปซิฟิกริมก็ฝากนี่นะคะแปซิฟิกริมนะคะก็ฉายวันแรกแล้วแล้ววันนี้เนี่ยรอบสื่อมวลชนหลายๆคนก็ได้เห็นกันไปก่อนแล้วแค่ทีเซอร์ยังตื่นเต้นขนาดนี้อยากให้ทุกคนไปติดตามชมนะคะรับรองว่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกและคุ้มแน่นอนค่ะตาหนูอะไรบ้าง